มาเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่กันอีกแล้วนะคะกลับมาแล้วค่ะกับหัวข้อพิกการนะคะสำหรับวันนี้อลิสจะมาพูดหัวข้อพิกการเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนั่นเองนะคะเพราะว่าอลิสได้โพสต์ถามว่าอยากให้ทำหัวข้ออะไรเนาะตอนนี้ก็มีน้องๆเด็กๆ เข้ามาหลายคนอยากจะรู้เรื่องราวการที่เราจะมีเพื่อนแบบไหนส่วนใหญ่สังคมที่เราอยู่จะเป็นยังไงนะคะอลิสก็เลยทำเป็นเหมือนภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนหรือเป็นบริวารหรือเกี่ยวกับเรื่องสังคมที่เราจะอยู่ใครจะ move ไปไหนเช่นการเปลี่ยนที่ทำงานใหม่การเข้าโรงเรียนใหม่หรือมหาวิทยาลัยใหม่แล้วแต่ทั้งหมดนะคะสังคมของเราที่จะเจอมันจะเป็นอย่างไรนะคะหรือใครที่อยากมาดูเรื่องแบบว่าเออแล้วเพื่อนของฉันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะคืออันนี้ไม่ได้มองว่าต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นการที่ส่วนใหญ่คุณถามถึงเรื่องเพื่อนของคุณเองเท่านั้นนะคะอลิสก็จะพูดแบบครอบคลุมเลยทีเดียวนะโอเคสำหรับวันนี้ค่ะมากับไพ่หนึ่งสำรับนะคะต้องมาดูกันตัวนี้เองนะคะฟังใจทาโร่นะคะตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นซึ่งพื้นหลังจะเป็นสีขาวแบบนี้เนาะอลิสได้ทำรีวิวฟังใจไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะเป็นรุ่นพี่ของอลิสทำไพ่นี้เองนะอ่ะวันนี้ค่ะด้วยฟังใจเนี่ยเขาก็จะมาดูว่าเพื่อนของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องลักษณะนิสัยแล้วก็ทัศนคติเรื่องเพื่อนของคุณเป็นอันดับแรกอยู่แล้วและแน่นอนค่ะกติกาง่ายๆของคลิปพิการของลิสคือทุกคนจะต้องหลับตาก่อนเสมอนะคะหลับตาแล้วเมื่อลิสบอกลืมตาคุณก็เลือกไพ่มีทั้งหมด3กองแล้วไปฟังคำทำนายได้เลยเนาะทีนี้ค่ะวันนี้คำถามของเราที่จะต้องหลับตาแล้วถามภายในใจที่เราต้องถามวนไปนะคะก็คือส่วนใหญ่เพื่อนของฉันจะเป็นแบบไหนส่วนใหญ่เพื่อนของฉันจะเป็นแบบไหนหรือมีลักษณะอย่างไรนะคะถามอย่างเงี้ยค่ะวนไปคิดถึงตัวเราเองเป็นหลักก่อนละกันเนาะใครที่ต้องการแบบจะถามถึงเพื่อนใหม่หรือใครถามถึงเพื่อนเก่าหรือเพื่อนที่มีอยู่แล้วนะคะนึกถึงหน้าเขาไปด้วยและกันแล้วว่าเพื่อนของฉันคนนี้มีนิสัยอย่างไรแค่นั้นก็ได้นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเริ่มแล้วนะตอนนี้ทุกคนหลับตาลงได้เลยค่ะทำสมาธิดีๆนะคะตั้งคำถามวนไปนะพร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาค่ะเอาละค่ะเลือกไพ่กันแล้วใช่ไหมคะวันนี้มีไพ่ทั้งหมด3กองเนาะใครที่ยังทำสมาธิไม่ทันยังเลือกไม่ทันดังนั้นอลิสอนุญาตให้กลับไปเลือกใหม่ได้เปิดใจกับไพ่เปิดใจกับอลิสเท่านั้นนะคะแล้วคุณก็ไปฟังคำทำนายกันเลยโอเคอลิสจะมาเริ่มสำหรับคนกลุ่มที่1ก่อนนะคะคนกลุ่ม1ค่ะมาดูกันเนาะไพ่มีใบดีสำหรับเดียวดังนั้นจะเหมือนกันทุกกองอยู่แล้วใบแรกที่อลิสเปิดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของทัศนคติการเลือกเพื่อนหรือคำว่าเพื่อนของคนกลุ่มที่1ก่อนละกันนะทัศนคติสิ่งหนึ่งอลิสมองว่าคุณเองใช้ใจมองเพื่อนมากกว่าค่ะคือแบบไม่ได้หมายว่าเพื่อนจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือแบบไหนคือใจคุณพร้อมที่จะรับและปรับปรุงตัวเองบ้างหรือแบบจะเป็นแบบว่าเราควรปรับคนละครึ่งทางอะค่ะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องตามเพื่อนนะหรือเพื่อนของฉันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ครึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้มีบล็อกว่าเพื่อนฉันจะต้องเป็นลักษณะไหนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่กลุ่มหนึ่งเขารู้สึกว่าความต้องการที่มีต่อเพื่อนอะนะคะเขารู้สึกเขาต้องการคนที่ให้ใจเขาได้แบบตรงไปตรงมาคือไม่ใช่เป็นพาร์ทที่แบบปิดบังอะคือขออย่างเดียวเลยคือเพื่อนกันมึงอย่าปิดบังกูอะไรประมาณนี้อ่ะขออนุญาตเทศทัศยานะคะคือเรารู้สึกว่าใจเพื่อนกับใจคุณเนี่ยมันต้องสมานกันอยู่ตลอดเวลาแม้เพื่อนจะมีด้านดาร์กบ้างด้านไม่ดีบ้างคุณก็พร้อมจะรับได้ดังนั้นเรามีบ้างเธอก็ต้องรับฉันได้เหมือนกันแต่สิ่งนึงค่ะบางอย่างที่ชาวกลุ่มหนึ่งมองอ่ะอลิสรู้สึกว่าทัศนคติตรงเนี้ยมันมีจุดด้อยอยู่นิดนึงคือคุณอาจจะบอกว่าคุณรับเพื่อนได้ทุกอย่างแต่บางครั้งค่ะเราอาจจะต้องมองเพื่อนให้ขาดกว่านี้ต่อให้เพื่อนจะเป็นพาร์ทที่ไม่ดีเราก็ต้องดูให้ได้ว่าเพื่อนคนนี้จะพาเราไปอยู่ในจุดไหนส่วนใหญ่อ่ะชาวกลุ่มหนึ่งเองจะมีความเขาเรียกว่าเจอเพื่อนที่แบบดูเหมือนภายนอกดีทั้งหมดแต่คบไปกับเหลวเป๋วหรือแบบรู้สึกไม่ดีทำให้ชาวกลุ่มหนึ่งเองอ่ะค่อนข้างที่จะมีอคติกับเพื่อนกับบางทีเราตัดสินคนจากภายนอกมันเป็น
จุดด้อยของคนกลุ่มหนึ่งนิดๆนะคะอลิซไม่ได้บอกว่ามันเป็นตัวปัญหาแต่แค่รู้สึกว่าถ้ามันยังเป็นอย่างเงี้ยไปอ่ะทัศนคติเรามันติดไปแล้วว่าเวลาเราจะไปเจอคนใหม่ๆหรือจะเมคเฟรนด์กับคนใหม่ๆเนี่ยเราจะตัดสินคนดูจากภายนอกซะเป็นส่วนใหญ่คือต้องดูจากภายในละกันคนที่บางทีเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยกลับมีอะไรเยอะมากกว่าที่คุณคิดนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวแค่ทัศนคติการมองเพื่อนซึ่งอย่างนึงอลิซรู้สึกว่ากลุ่ม3คือยังไงก็ได้ขอแค่เปิดใจซึ่งกันและกันเนาะดังนั้นเนี่ยในใบที่2เนี่ยอลิซมองว่าแล้วคนภายนอกเขามองคุณแบบไหนนะคะสำหรับคนที่จะมาเมคเฟรนด์คุณหรือว่าบางอย่างคือเราต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ที่เราคิดแบบนั้นเนี่ยคนอื่นเขาเห็นหรือเปล่าแต่อลิซมองว่าคนอื่นเนี่ยเขาค่อนข้างมองเห็นว่าคุณเป็นคนปิดๆนะไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าหาสำหรับคนกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่ลักษณะตัวหรือลักษณะนิสัยเนี่ยจะดูแบบไม่ใช่พวกที่แบบเฮ้ยหวัดดีอะไรแบบหวือหวาหรือตื่นเต้นไปกับทุกอย่างจะนิ่งแล้วจะหยิ่งนะคะดูหยิ่งไปเลยสำหรับคนภายนอกที่มองมาหยิ่งในที่นี้ก็จะมีเสน่ห์ก็ต่อเมื่อคือคนที่มองเห็นจริงๆอ่ะแต่ถ้าคนทั่วไปแบบอารมณ์แบบเฮ้ยถ้าเป็นพวกที่แบบเฮลอะไรแบบเนี้ยแบบจะไม่ค่อยมองเห็นคนกลุ่มหนึ่งเลยจะมีเพื่อนเฉพาะกลุ่มและคนเฉพาะเท่านั้นที่จะมองเห็นข้างในสำหรับคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่มองยากมีความเครียดในตัวสูงมีความคาดหวังในตัวสูงเช่นเดียวกันก็อย่างที่ลิซบอกไปว่าถ้าทัศนคติคือเราไม่ได้ต้องการเพื่อนที่แบบว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นแบบนี้อะแต่คือกลางๆกับเราได้เราก็เปิดใจให้ได้แต่สิ่งนึงคนภายนอกเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็ยังเข้าถึงยากทีเนี้ยมันจะเป็นจุดปัญหาหรือเปล่าเพราะพอคนภายนอกมันมองเราแบบนี้ค่ะคุณก็จะมีโอกาสการที่จะเมคเฟรนด์เพื่อนที่น้อยแล้วก็ไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกว่าเปิดทาร์เก็ตเพื่อนใหม่ๆให้เข้ามาแบบเจอตัวตนคุณได้จริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งถ้ากระเทาะตรงนี้ออกได้นะคุณจะเป็นคนที่มีเพื่อนกลุ่มใหญ่แล้วก็ค่อนข้างไปด้วยกันแบบเฮไหนเฮนั่นเหมือนกันแต่สิ่งนึงคือคนกลุ่มหนึ่งยังติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนตัวเองแล้วก็เซฟโซนคือเราเป็นคนขี้ระแวงอยู่นิดนึงก็ยังไงอย่างนั้นนะคะติดอยู่แบบนั้นและลักษณะที่เพื่อนที่จะเข้ามานะคะหรือคนที่จะเข้ามากลับกลายเป็นว่าลิซรู้สึกว่าคนกลุ่มหนึ่งจะต้องระวังคนที่เข้ามาหาคุณสักนิดนึงนะดูจากคำพูดอย่างเดียวไม่ได้ดูจากภาพพื้นรวมภายนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้สิ่งนึงคือการคบเพื่อนค่ะมันต้องใช้ระยะเวลาบางคนคุณอาจจะทะเลาะแล้วก็อคติต่อหน้าอย่างเช่นคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมองแค่แวบเดียวเราไม่รู้สึกไม่ชอบหน้าแต่คนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนแท้ของคุณก็ได้นะเขาบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอย่าตัดสินคนที่ภายนอกอย่างเดิมนะคะอีกอย่างเพื่อนแท้ของคุณมักจะเป็นศัตรูกันมาก่อนกลุ่มหนึ่งมักจะได้เพื่อนที่เป็นแบบศัตรูมาก่อนไม่ชอบหน้ากันมาก่อนตึงหิดตึงหิดโอ๊ยทำไมดูอีนี่แบบหยิ่งจังเลยอย่างเงี้ยสำหรับกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่จะเจอเพื่อนแบบเนี้ยใครที่ดูอยู่กับคุณมานานสำหรับคนถามถึงเรื่องเพื่อนเก่านะคุณลองสังเกตมันก็มีจุดหนึ่งที่เฮ้ยฉันไม่ได้ชอบเพื่อนคนนี้นะแต่ว่าด้วยการที่เราเปิดใจแล้วก็มีโมเมนต์ที่ต่างกันนั่นแหละทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยชอบเพื่อนที่มีความต่างจากตัวเองนะมองไปเรื่องทัศนคติที่เราพูดไปตั้งแต่อันแรกเหมือนกันดังนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีบางอย่างช่วงแรกเป็นแบบนึงคบไปอีกทีก็จะกระเทาะกำแพงไปอีกทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนถึงใจต่อใจกันนะคะดังนั้นกลุ่มหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ได้เพื่อนที่ต้องบอกว่าคบนานคบยาวแล้วก็ต้องดูกันนานๆนะคะตัดสินเพื่อนในแบบรักเพื่อนแบบแรกๆไม่ได้เลยเพราะว่ายังมีการเอาชนะมีคนมาหวังผลประโยชน์จากตัวคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันอ่ะสุดท้ายคำแนะนำในเรื่องของเพื่อนเนาะอลิซรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหนกับการที่คุณจะหาเพื่อนใหม่ make friend ใหม่หรือถามถึงเพื่อนเก่าเนี่ยสิ่งนึงคือใจเรานั่นแหละเป็นตัวตัดสินสำหรับคนกลุ่มหนึ่งถ้าเราอยู่แล้วไลฟ์สไตล์แล้วมันแฮปปี้มีความสุขคือเขารับเราได้ทุกอย่างแล้วก็คุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคแล้วสำหรับคำว่าเพื่อนของคนกลุ่มหนึ่งคือคุยแล้วไม่แบบแบบนั้นแหละคือแค่มองตาแล้วก็รู้ว่าใช่ป่ะไอ้นี่ใช่ป่ะใช่อะไรประมาณนั้นอ่ะกลุ่มหนึ่งมันจะเป็นพาร์ทแบบนั้นแหละค่ะที่เรารู้สึกว่าคุณต้องมีเพื่อนแบบนี้คุณต้องมีเพื่อนแบบนี้แล้วก็ต้องมีให้ได้ด้วยเพราะมันทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคลายตัวตนที่มันมีความเครียดอยู่ในตัวมีความคิดเยอะซับซ้อนซ่อนเงื่อนคนเข้าไม่ถึงแต่ถ้าคุณเจอเพื่อนอะไรที่แบบเฮ้ยแบบนั้นแบบนี้คือเพื่อนที่เป็นพวกสายเฮลสายเฮฮาอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นและจะไม่เครียดกับชีวิตและก็จะพากันเขาเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในพาร์ทของอารมณ์เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งสำหรับเพื่อนเนาะอลิซไม่ได้เจาะลึกอะไรมากอลิซรู้สึกว่าส่วนใหญ่คนมาถามเนี่ยก็อาจจะถามเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับสังคมตัวเองดังนั้นก็จะเลยดูแบบรวมๆให้เท่านั้นนะคะก็หวังว่าจะชื่นชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเนาะขอบคุณนะคะสำหรับการแนะนำหัวข้อเข้ามาดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนไปก็ได้นะว่าเฮ้ยมึงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับกลุ่ม1อลิซขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะต่อมาสำหรับคนกลุ่ม2ค่ะเริ่มที่คนกลุ่ม2บ้างกลุ่ม2เนี่ยต้องมาดูทัศนคตินะคะความคิดที่มีต่อเพื่อนหรือความคิดของคำว่าเพื่อนนะคะทัศนคติของคนกลุ่ม2เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มองได้ชัดคือเพื่อนกันแม่งต้องช่วยเหลือกันปะมันต้องแบบช่วยกันดันช่วยกันฉุดไปในทิศทางที่ดีหรือแบบว่ามีโมเมนต์ที่ถ้าเราท้อเราเหนื่อยเรามีปัญหาเนี่ยเธอต้องช่วยฉันได้นี่คือคนกลุ่ม2คาดหวังกับตัวคำว่าเพื่อนนะคะข้อดีเนี่ยก็คือคุณจะดูรู้สึกว่าคุณให้ใจเพื่อนได้เต็มที่แล้วก็ค่อนข้างเปิดใจที่จะช่วยเหลือเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาอยู่พอตัวดังนั้นกลุ่ม2มีข้อเสียอย่างนึงค่ะเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าเพื่อนจะต้องช่วยคุณได้คุณจะเอาใจไปอยู่กับเพื่อนมากเกินไปหรือคุณต้องขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเพื่อนบางคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อช่วยคุณทั้งหมดคุณเองอาจจะเป็นตัวช่วยเขาด้วยเหมือนกันถ้ามองใน2แง่2งามคุณมองว่าคุณช่วยเพื่อนได้เพื่อนช่วยคุณได้อันนี้คือกลางที่สุดแต่เมื่อไหร่ที่คุณขอความช่วยเหลือจนเกินเหตุจนเกินตัวบางทีมันอาจจะไปเพิ่มความอึดอัดได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในใบทัศนคติของคนกลุ่ม2เองเพื่อนคือเพื่อนที่ช่วยเหลือกันเพื่อนที่คอยฉุดกันนะคะดังนั้นไม่ต้องไปมองว่าต้องช่วยตลอดแต่บางอย่างทัศนคติอยู่กับเพื่อนที่พลังบวกมากๆคุณก็จะได้คนที่พลังบวกฉุดคุณขึ้นไปแต่ถ้าคุณไปเลือกเพื่อนที่มีพลังลบมากๆเพื่อนก็จะฉุดลงไปในเรื่องของพาร์ทพลังลบดังนั้นการเลือกเพื่อนดูด้วยละกันว่าเพื่อนที่เราจะคบหรือที่เราจะไปเมคเฟรนด์ใหม่เนี่ยเขามีพลังบวกหรือลบมากกว่ากันนะทัศนคติคุณเป็นแบบนี้ต่อมาค่ะมาดูใบที่2อันนี้คือคนภายนอกเขามองเข้ามาเหมือนกันการที่เราจะเมคเฟรนด์หรือเราจะมีเพื่อนเนี่ยสิ่งนึงคือการที่เขามองเราเข้ามาเขามองเราเป็นคนแบบไหนสำหรับคนกลุ่ม2เนี่ยสิ่งแรกที่เขารู้สึกได้คือคุณมีความแบบใจให้ใจเขารู้คุณจะดึงดูดผู้คนอ่ะเยอะคุณลองสังเกตว่าคุณไม่ได้มีเพื่อนสนิทที่แบบเยอะนะแต่คุณก็ดึงดูดคนภายนอกเนี่ยเข้ามาเยอะเหมือนกันด้วยใจคุณเป็นคนที่จิตใจที่ช่วยเหลือต้องบอกอย่างนี้นะอะไรนิดอะไรหน่อยคือแบบเฮ้ยมีอะไรช่วยป้าเฮ้ยเธอเป็นอะไรอ่ะเนี่ยนิสัยของคนกลุ่ม2มันเลยทำให้คนแบบว่าอยากเข้าหาคุณอยากเข้ามาเติมเต็มคุณแล้วก็อยากได้คุณไปอยู่ร่วมด้วยอะไรประมาณนี้ดังนั้นคนกลุ่ม2มักจะไม่ค่อยเหงานะคนภายนอกดูเปิดใจดูให้ใจแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพาร์ทกำลังใจให้กันและกันซึ่งคุณเองเนี่ยแหละที่เป็นตัวพลังบวกดังนั้นถ้าคุณไปได้อยู่กับพวกกลุ่มพลังลบมากคุณอาจจะเป็นตัวต้องฉุดเขาแทนนะหลายอย่างที่คุณอาจจะแบบเฮ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยแต่เพื่อนก็ดูแย่ดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าคนภายนอกเขาเห็นพลังบวกในตัวคุณมากกว่าที่คุณเห็นคนอื่นนะคะอ่ะต่อมาแล้วลักษณะเพื่อนล่ะคะลักษณะเพื่อนถ้ามองในโดยรวมก่อนนะคนกลุ่ม2มักได้เพื่อนที่ดูแกร่งอ่ะคือมันเป็นกลุ่มที่แกร่งด้วยคนที่แกร่งเข้ามาคุยแล้วคุณถึงเปิดใจเลยทำให้กลายมาเป็นเพื่อนกันดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่คนกลุ่ม2ไปเลือกไปดูไปเมคเฟรนด์ไปแบบเป็นตัวของตัวเองไปแบบเฮ้ยสวัสดีอะไรประมาณนี้นะมันทำให้คนที่อยู่ภายนอกและเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่เงียบๆนะคะไม่ได้เป็นคนที่หวือหวาหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขอะไรขนาดนั้นน่ะจะไม่ใช่สายแบบเฮ้ยแบบโลกสวยอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่าคนกลุ่ม2เนี่ยเป็นพาร์ทของคนที่มีพลังอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่ได้เพื่อนมาเนี่ยตัวเองก็ต้องได้คนที่คนละขั้วกับตัวเองเข้ามาแต่สิ่งนึงอลิซมองว่าหลายๆคนน่ะไม่ต้องตัดสินว่าเพื่อนคนใดคนนึงนะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนเรามีความแตกต่างในตัวเองอยู่แล้วคุณอย่าคิดว่าเรายังไงก็ต้องเหมือนกันเพื่อนไม่ต้องมีเป้าหมายเดียวกันไม่ต้องมีความคิดที่เหมือนกันก็เป็นเพื่อนกันได้สำหรับคนกลุ่ม2เนี่ยระวังเรื่องนี้นิดนึงนะคะเพ
เพราะใบสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าคุณเองคาดหวังกับเพื่อนหรือบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าพอคุณคิดเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วเนี่ยคุณจะสั่งคุณจะติดสั่งเพื่อนสั่งแล้วก็พูดในเรื่องของความคิดของตัวเองอะที่มากเกินไปบางทีอาจจะกระทบใจคนบางคนค่ะหรือบางคนก็สามารถฉุดเขาได้แต่ถ้าบางคนรับไม่ได้ล่ะคุณเองอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการคบกันหรือเป็นมิตรภาพที่ดีมันพังลงได้เหมือนกันจากคำพูดบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันพูดแบบเนี้ยคือฉันรักแกนะเว้ยหรือแบบที่พูดเนี่ยเพราะว่าห่วงนะแต่บางอย่างที่ถ้าเราห่วงจริงๆเนี่ยแล้วเพื่อนคนนั้นคือห่วงด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดได้ไหมเพราะว่าถ้าเธอพูดฉันยังรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเป็นคำพูดของเราอันนี้สิ่งนึงที่กลุ่ม2จะต้องระมัดระวังเป็นเหตุหลักๆเลยนะคะแต่ถ้ามองแล้วโดยรวมเนี่ยอารีรู้สึกว่ากลุ่ม2ยังไงก็ไม่ได้ว่าจะเจอเพื่อนที่แย่อะไรประมาณนั้นเพราะตัวกลุ่ม2เนี่ยมองคนเป็นมองคนขาดแล้วก็ดึงดูดคนมาเยอะดังนั้นเนี่ยเพื่อนที่คุณจะมีอ่ะจะน้อยแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเพื่อนที่นิดๆหน่อยๆอ่ะค่ะเพื่อนแท้ใช่ป่ะเพื่อนสนิทเนี่ยจะมีประมาณแค่คน2คน2คนนี้ก็คือแบบมากและมากเกินแล้วกลุ่ม2จะไม่คุยกับใครที่เยอะคืออะไรที่เป็นอะไรข้างในหรือเป็นความลับกลุ่ม2จะคุยแค่กับคนที่ไว้ใจจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเนี่ยกลับมาที่ตัวกลุ่ม2เนาะคือคุณต้องระมัดระวังคำพูดของคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะคำพูดของคุณสามารถฉุดเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนได้และก็ทำลายมิตรภาพได้เช่นเดียวกันสำคัญตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือมีเพื่อนสักคนที่เป็นแบบนี้คุณลองแท็กเขาไปก็ได้นะว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแท็กแชร์ไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ Anister นะคะสำหรับคนกลุ่ม2ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นะคะโอเคขอจบกับกลุ่ม2ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะมาต่อมาสำหรับคนกลุ่ม3ค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะอ่ะคนกลุ่ม3 4ใบเหมือนเดิมนะกลุ่ม3ในใบแรกค่ะสิ่งที่อลิซรู้สึกว่าเป็นทัศนคติเราพูดถึงเรื่องทัศนคติความคิดของคำว่าเพื่อนนะคะนิยามคำว่าเพื่อนก็ได้นะคะคนกลุ่ม3เองเนี่ยมีความศรัทธาค่ะศรัทธาในเรื่องเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าเพื่อนมันต้องยามทุกข์ยามสุขยามยากแล้วอยู่กับเรามันคือเพื่อนไม่ใช่เพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนเที่ยวคือไอ้เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรพวกเนี้ยค่ะคุณมีอยู่แล้วอลิซไม่ได้หมายเรื่องนั้นแต่ถ้าทัศนคติคำว่าเพื่อนของคุณจริงๆคือคุณต้องการคนที่แม่งคนเดียวแต่เอาอยู่ก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะคุณรู้สึกว่าเพื่อนเยอะแม่งน่าเบื่อเพื่อนเยอะแม่งน่ารำคาญขอแม่งคนใจให้กับเราหน่อยอะเราโอเคแล้วแล้วหลายๆคนที่ต้องไปเจอคนใหม่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งนึงอลิซคิดว่าคุณเองเป็นคนที่เข้าถึงคนยากนะคะเพราะดูจากตัวภายนอกแล้วเนี่ยสิ่งนึงคือคนกลุ่ม3เนี่ยไม่ค่อยแบบว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกได้ดีคุณเองก็น่าจะรู้มันแย่กว่ามันไม่ใช่แย่สิมันต่างจากคนกลุ่มที่1เลยว่าตัวตนของเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรหยิ่งใช่ปะแต่อันเนี้ยมันไม่ได้หยิ่งแต่มันเป็นคนที่เงียบกลุ่ม3เนี่ยจะเน้นเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยเริ่มก่อนไม่ชอบเป็นคนที่เข้าหาใครก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามีคอมฟอร์ตหรือเซฟโซนตัวเองที่หนักกว่าทุกกลุ่มเลยแต่สิ่งนึงค่ะไอ้คำว่าเซฟโซนของคุณหรือว่าความหนักหน่วงของคุณอะไรตรงเนี้ยมันบ่งบอกว่าคุณเองต้องการคนที่เข้าใจจริงๆอะค่ะเหมือนแบบถ้ามีใครมาเห็นฉันว่าฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆเนี่ยคนนั้นแม่งคือเพื่อนที่แบบแม่งเข้าใจเราจริงๆแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่อลิซรู้สึกว่าส่วนใหญ่คนกลุ่ม3จะได้เพื่อนที่แบบบางอย่างเรารู้สึกว่าด้วยความที่คุณเงียบมั้งคนที่ดึงดูดเข้ามาเนี่ยมันกลับเป็นว่าชอบมาเอาประโยชน์จากตัวของคนกลุ่ม3ซะเป็นส่วนใหญ่คนกลุ่ม3ก็เลยแบบว่ามักจะอยู่ในกลุ่มใหญ่แต่ตัวเองก็ไม่ได้มีปากมีเสียงสักเท่าไหร่ไปอยู่กับกลุ่มที่แบบว่ามันจิ๊กไปหมดอะค่ะแล้วตัวเองก็ยังรู้สึกว่ายังเหงาอยู่อะยังดูแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทีเนี้ยค่ะระวังนิดนึงกับการที่คุณต้องย้ายสิ่งแวดล้อมคุณอย่างเงียบจนเกินไปเพราะว่ามองว่าตัวคุณมีบางอย่างที่เพื่อนควรจะเห็นอะคุณมีข้างในที่น่ารักอยู่คุณมีข้างในที่ดูแบบเข้าถึงได้ง่ายแต่คุณแค่ยังไม่กล้ายังมีความกลัวเกี่ยวกับคำว่าเพื่อนเพราะบางอย่างอะไรรู้สึกว่าคนกลุ่ม3อาจจะมีประวัติบางอย่างที่อาจจะโดนเพื่อนหักหลังมาก่อนบ้างแหละหรือมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเราไม่อยากจะไว้ใจใครแต่ด้วยตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้มันเกิดทัศนคติกับคำว่าเพื่อนว่า
เราจะไว้ใจใครสักคนเนี่ยมันต้องเกิดจากคำว่าศรัทธาจริงๆอ่ะอันนี้รู้สึกว่าพอใบแรกมันขึ้นคำว่าศรัทธามาให้ปุ๊บเรามองว่ากลุ่ม3คือไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะแต่สิ่งหนึ่งคือเข้าใจขอความเข้าใจกับตัวของคำว่าเพื่อนถ้าเราจะต้องไปเมคเฟรนด์ก่อนเขาจะต้องรวบรวมความกล้ากลุ่ม3จะต้องรวบรวมความกล้ามากๆถ้าใครมาถามสมมุติอารมณ์แค่มาดูเพื่อนน่ะเนาะมาดูว่าเพื่อนเราเป็นคนแบบไหนอ่ะก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ตัวคุณเองคอมฟอร์ทโซนก็ต้องได้เพื่อนที่คอมฟอร์ทโซนจริงๆนะคะแต่อย่าลืมนะคะกลุ่ม3ถึงแม้จะดูแบบเฮ้ยฟังแล้วแบบดูทำไมแบบแป้วจังเลยรู้สึกแบบเฮ้ยสรุปเพื่อนฉันดีหรือไม่ดีต้องบอกว่ากลุ่ม3เองเนี่ยได้เพื่อนที่จุกจิกก็ตามอ่ะนะแต่เพื่อนน่ะประสบความสำเร็จทั้งนั้นและเป็นเพื่อนที่กล้าหาญทั้งนั้นเลยกลุ่ม3เองถ้าคุณจับประเด็นเพื่อนถูกนะศรัทธาถูกแล้วค่ะเปิดใจมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าสิ่งใบสุดท้ายที่จะแนะนำกลับไปให้คนกลุ่ม3เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนไม่มีอะไรมากนอกจากเราเปิดใจให้เพื่อนได้เข้าหาเราจริงๆให้ความอบอุ่นเพราะว่าส่วนใหญ่คนกลุ่ม3ได้เพื่อนที่แบบบางทีก็จะมีปัญหาจากภายนอกปัญหาจากครอบครัวเพื่อนอาจจะไม่ค่อยปกติแต่ว่ากลุ่ม3เนี่ยเขามีบางอย่างที่เขารู้เขารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอเพื่อนแบบเนี้ยเขาเอาอยู่กับคำว่าดูนิสัยดูใจของตัวเพื่อนอะได้นะคะเอาเป็นว่าตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะย้ายไปไหนสิ่งหนึ่งอะไรรู้สึกว่าขอให้เปิดใจก่อนอย่างแรกเนาะแล้วก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปคิดว่าเราเข้าถึงยากเพราะเราเป็นแบบนี้คือคุณจะมีคำพูดที่แบบก็เราเป็นแบบเนี้ยรับได้เปล่าหรือแบบเราเป็นแบบนี้เราไม่คิดจะเปลี่ยนอะก็คือเรารู้สึกสบายใจที่เราจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าคุณคิดอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยกลุ่ม3มันจะทำให้เพื่อนเองเนี่ยมีโมเมนต์ว่าสรุปคุณจะไม่ปรับตัวเลยเหรอเพราะกลุ่ม3เนี่ยจะปรับตัวยากกว่ากลุ่มอื่นเลยแต่อย่าลืมนะคะถ้าใครได้เพื่อนเป็นคนกลุ่ม3นะก็ต้องบอกว่าคุณต้องก็โชคดีอย่างนึงเพราะว่าเขารักใครเขารักจริงเขาศรัทธาว่าเพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะถูกหรือผิดเขาถ้าเลือกว่าเป็นเพื่อนของคนกลุ่ม3แล้วเนี่ยกลุ่ม3มันให้ใจแบบ 100% เหมือนกันนะอ่ะคุณเองรู้แล้วว่าคุณรักเพื่อนแบบไหนคุณชอบเพื่อนแบบไหนดังนั้นเนี่ยลองเอาคำแนะนำมาลิสต์ลองไปปรับใช้ดูเนาะว่าเราลองเปิดใจถ้าเราจะต้องไปอยู่กับที่ใหม่จริงๆฉันเปิดใจมากกว่านี้อย่าเข้าถึงยากค่ะเพราะว่าตัวปัญหาคือเราเข้าถึงยากคนเข้าไม่ถึงประมาณนี้นะคะสำหรับคนกลุ่ม3หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามจริงๆนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ลิสด้วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้ไปดีกว่าบายอย่าลืมแท็กเพื่อนกันนะ